This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถ้าพูดถึงว่าผู้ชายมีอารมณ์ช่งชวงเช้าจริงไหมคําตอบคือจริงก็เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยผู้ชายจะมีการสะสมของฮอร์โมนเทสโทสเตอตโรนนะคะ hmm. ซึ่งมันจะหลังในขณะที่เขาหลับเนี่ยมันก็จะ มีอารมณ์เยอะจึงทาให้อยากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเช้าส่วนผู้หญิงเนี่ยนิยมและชื่นชอบการมีเซ็กในช่วงเย็นเนื่องจากสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มีอารมณ์สูงสุดในช่วงก่อนมีฤดูก็เพราะว่าช่วงก่อนมีฤดูเนี่ยไข่มันจะสุกใช่ไหมคะไอ้ช่วงที่ไข่สุกในธรรมชาติมันก็จะอยากให้เกิดการผสมพันธุ์อันนี้ธรรมชาติเขาสร้างมาเพราะนันผู้หญิงก็จะมีอารมณ์แบบนั้น ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับกิฉฉันสุรีพรวงสศิติพรค่ะ This Thai Podcast is PBS สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอตอนเรกาก็สู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระกันได้วันนี้คุยกันถึงเรื่องของ ชายกับหญิงเนี่ยนะมีอารมณ์ทางเพศมากที่สุดช่วงไหนตึงดึงบอกไม่ได้เดี๋ยวต้องคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดิโลสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชพัฏ์บ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเป็นหัวข้อที่แอบเขินๆหน่อยใช่ หญิงนะคะเขามีอารมณ์ทางเพศมากที่สุดช่วงไหนอ่ะอันนี้เดี๋ยวขอแบบคุยเพราะว่าเพื่อนตอนสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันเนี่ยค่ะมีเพื่อนผู้ชายเนาะ,ะเขาสนิทกับเพื่อนผู้ชายค่อนข้างเยอะจะเขาเขาจะคุยกันโดยที่ลืมไปว่าเราเป็นผู้หญิงหรือมองเราเป็นผู้ชายไปแล้วก็ไม่รู้เาก็จะคุยว่าเขามีอารมณ์ตอนช่วงเช้าค่ะอืมหนักสุดเลยค่ะอะไรประมาณนี้นะค,ะค่ะก็ไม่รู้ว่า ข้อได้จริงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าส่วนคุณผู้หญิงอันนี้เดี๋ยวค่อยฟังจากอาจารย์ดีกว่าเนาะไม่กล้าพูดเองถ้าพูดถึงว่าผู้ชายมีอารมณ์ช่วงเช้าจริงไหมคําตอบคือจริงค่ะนะฮะเพราะว่าอะไรคะก็เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยนะฮะผู้ชายจะมีการสะสมของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะซึ่งมันจะหลังในขณะที่เขาหลับเนี่ยนะคะสะสมสะสมสะสมไว้ตอนเช้าปั๊บเนี่ยมันก็จะ มีอารมณ์เยอะนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเด็กวัยรุ่นตอนที่ยังไม่มีคู่นะคะก็จะบอกว่าแม้ตอนเช้าเนี่ย เจ้าน้องชายเนี่ยมันเกิดอาการขึงขังตึงตังขึ้นมานะคะกระตุ้นง่ายเหลือเกินหรือชักธงชาติทุกเช้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะตื่นตัวขึ้นมาก็เนื่องจากการสะสมของโฮอร์โมนเพศนะคะก็คือเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นโฮอร์โมนแห่งเซ็กซ์เนี่ยนะคะในผู้ชายเนี่ยเขาจะหลั่งตอนที่เขาหลับมาตลอดทั้งคืนเพราะนั้นตอนเช้าเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันอัดแน่นมากและมันมีความรู้สึกว่าโฮอร์โมนตัวนี้มันสูงมันจึงทําให้อยากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเช้านะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าไม่ได้จําเป็นจะต้องดู สื่ออะไรไม่ต้องอันนี้เป็นธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติที่เขาสะสมมานะคะค่ะส่วนผู้หญิงเนี่ยเราบอกว่าจะมีจุดจุดที่ชัดเจนไหมเท่าผู้ชายไหมเนี่ยก็ไม่เท่าผู้ชายนะคะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยนิยมและชื่นชอบการวีเซ็กในช่วงเย็นเนื่องจากสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มีอารมณ์สูงสุดในช่วงก่อนมีฤดูอ๋ออันนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติทำไมคะก็เพราะว่าช่วงก่อนมีฤดูเนี่ย ไข่มันจะสุกใช่ไหมคะไอ้ช่วงที่ไข่สุกในธรรมชาติมันก็จะอยากให้เกิดการผสมพันธุ์ได้เหรอไหมฮะมเพื่อที่จะได้เกิดตัวอ่อนได้ง่ายนะคะแต่ถ้าถ้ามีเมนแล้วนี่ก็แปลว่าไข่มันตกไปแล้ว <ตก S 2> ถูก,กไ,ไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีช่วงก่อนมีเมนที่ที่มันเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการปฏิสมธิอ๋อพีคเลยหพีคเลยอันนี้ธรรมชาติเขาสร้างมามเพราะนักผู้หญิงก็จะมีอารมณ์แบบนั้นแต่ทีนี้ที่บอกว่าทําไมผู้หญิงถึงชื่อชอบตอนเย็นเนี่ย พราะผู้หญิงนะะี่ยค่ะตอนเช้าเนี่ยมันขี้มักจะห่วงต้องปลุกลูกปลุกสามีทํากับข้าวบางคนทําใส่บาตต้อง มาเอาจับลูกแต่งตัวอาบน้ํามันไม่ทันไงคะมันมีเรื่องให้คิดเยอะใช่มันไม่ทันไงคะแต่นี่มันก็เลยเกิดการขัดแย้งกันถูกไหมคะว่าคุณผู้ชายนะชอบมีตอนเช้านะฮะแหมสบายเฉยอารมณ์กําลังพุ่งพล่านเนาะแล้วก็มีเซ็ก์ตอนนั้นแหมรู้สึกมันมันดีเหลือเกินแต่ผู้หญิงเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าห่วงอะเดี๋ยวไอ้นันไม่ทันไอ้นี่ไม่ทันผู้หญิงก็ชอบที่จะมีตอนก่อนนอนเพื่อที่จะ ไม่ต้องไปห่วงอะไรลูกเต้าก็เข้านอนแล้วภารกิจตอนเย็นก็เสร็จแล้วแหมกําลังจะนอนหลับสบายไปนะคะหลังจากมีเซ็กส์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางคู่ค่ะมันก็จะอารุ่มอร่วยกันได้มาหรือหรือเปลี่ยนเวลากันได้แต่บางคู่เนี่ยมันก็จะเกิดการขัดแยง้ง นะคะว่าผู้ชายเนี่ยอยากจะมีเซ็กตอนเช้าผู้หญิงก็ไม่เอาอยุ่งอะไรเงี้ยจะรีบทํานั่นทํานี้อ้าวก็อดนะคะพอตอนเย็นผู้หญิงอยากจะมีเซ็กผู้ชายก็นอนกลนคลอกคลอกไปแค่แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็เลยเกิดการขัดแย้งกันอืค่ะนี่มันก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะเนี่ยซึ่งถ้าสมมติว่าอย่างผู้ชายเนี่ยพอมีอารมณ์ทางเพศในตอนเช้าแล้วเนี่ยเขาจะปฏิบัติ ของเขายังไงก็แล้วแต่หรือถ้าไม่ได้ปฏิบัติมันก็จะสามารถสงบลงได้ใช่ไหมคะก็ได้ค่ะก็ได้แต่ว่าแต่ว่าเขาก็จะมีความรู้สึกว่าแหมตอนที่เขากำลังรู้สึกว่าเขาตื่นตัวดีเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับการตอบสนองกด้ก็ไหมคะฮะแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เขาระเบิดหรือ <laughs> ทําให้เขาเสียอะไรหรอกคะ่ะนะคะแต่ก็อาจจะหงุดหงิดเล็กน้อยอะไรอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นก็คู่สมรสเนี่ยอย่างที่จันวิพาพูดเสมอว่ามันจะเปรียบเหมือนคนทํากับขาบ้าวกับคนกิน นะคะถ้าเราทำกับข้าวแล้วคนกินไม่บอกว่าชอบเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างไรคนทำเขาก็จะทำในรสที่เขาคิดว่าอร่อย uh huh. ถูกไหมคะเพราะนั้นทั้งสามีภรรยาเนี่ยต้องเป็นคนทำกับข้าวหรือเป็นคนเป็นกุก๊กอะให้กันและก,กันนะคะเพราะนั้นถ้าเรามาตกลงกันแล้วฟังเหตุผลของภรรยาแล้วว่าตอนเช้าเนี่ย ถ้าจะมีเซ็กนะ,นะวันนี้ตอนเช้านะเราต้องนอนตั้งแต่หัวค่ําเลยนะแล้วเช้าเราตื่นกันให้เช้ากว่าปกติหน่อยสักหนึ่งชั่วโมงนะคะาอาจจะได้มีเวลาตรงนี้ภรรยาก็ไม่ต้องมาห่วงไม่ใช่ว่าสามีจะมามีเซ็กเอาตอนที่จะต้องลุกขึ้นทําอะไรแล้วนะะหรือถ้าบอกว่าอ่างั้นสามีบอกมีตอนเย็นก็ได้อ่าถ้าน้องชอบตอนเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราตอนเย็นเย็นค่ำๆเราทำอะไรเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็ขึ้นเตียงกันเร็วหน่อยเนาะนะคะ,ะอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้เนี่ย สามีอาจจะมีเทสโทสเตอโรนที่ต่ำกว่าตอนเช้าใช่ไหมคะมันก็ช่วยได้ในบางบางครั้งเช่นในกรณีของเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยจะจะเทสโทสเตอโรนเนี่ยนะคะจะมากขึ้นเนี่ยจะบิวได้นะคะบิวได้ด้วยอะไรเขาบอกว่าให้ดูการแข่งขันกีฬานะคะการดูการแข่งขันกีฬาอันนี้ผลวิจัยนะคะ<ฆ>ผลวิจัยที่ท เขาให้ไวหลังสุดเนี่ยเขาบอกว่าการดูแข่งขันกีฬาเนี่ยจะเพิ่มให้ปริมาณของเทสโทสเตอโรนในผู้ชายเนี่ยสูงขึ้นได้โดยเฉพาะถ้าเป็นทีมโปรดของเขาเช่นสมมติว่าฟุตบอลทีมโปรดเขาแหมเชียร์เมสซี่ขัดใจเลยนะเข่าเนี่ยนะคะก็จะทําให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเขาได้อันนี้คือการบิ้วอารมณ์ของสามีนะคะส่วนภรรยาเนี่ยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยสามีก็ควรจะต้องบิวอารมณ์ให้ภรรยาด้วยการเล้าลมความรู้สึกก่อนอนะคะในระหว่างวันนะคะอย่างเช่นเราจะมีเซ็กซ์กันตอนเย็นเนี่ยเนาะนะคะสามีก็อาจจะส่งคํำหวานๆมาทางไลน์น,นะคะ <laughs> หรือว่าด้วยค่อยความค่อยคำน่ารักน่ารักอย่าลืมนะเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันจุบจ๊บๆ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยนะคะ <laughs> หรือว่า ให้ความสําคัญกับในเรื่องของความสะอาดเรื่องของกลิ่นเรื่องของอะไรที่จะทําให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนี่อกไหมคะคือผู้หญิงเนี่ยชอบอะไรสะอาดสะอาดอันนี้แล้วแต่คู่นะคะแต่ผู้หญิงโดยทั่วไปเนะี่ยชอบความสะอาดชอบกลิ่นหอมชอบอะไรอย่างเงี้ยสามีก็อาจจะช่วยให้ภรรยาผ่อนคลายได้แล้วก็พร้อมที่จะมีเซ็กซ์ได้ด้วยและข้อสําคัญก็อย่าลืมกดนะคะที่เราเคยคุยกันไปแล้วจำได้ไหมคะหมลงและลาโรง <laughs> นะคะการหมลงก็คือการเล้าโลมของการที่จะมีเซ็กซ์กันเนี่ยนะคะก่อนที่จะปฏิบัติกิจทางเพศเนี่ยคือการสอดใส่และเสสีเนี่ยควรจะต้องมีการเล้าโลมคือกอดจุบลูกคลํำนะคะหรือในในสิ่งที่ทําให้ภรรยาพึงพอใจหรือแม้แต่การให้ภรรยาเนี่ยออกแก๊สซึมไปแล้วโดยไม่ต้องมีการสอดใส่สักครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะทําให้ผู้หญิงเนี่ยพร้อมรบมากขึ้นนะคะเพราะว่าผู้ชายนั้นเปรียบเหมือนเตาแก๊สเปิดปุ๊บติดปับ๊บ ดับป๊บนะในขณะที่ผู้หญิงนั่นเหมือนเตาถ่านนะคะค่อยๆร้อนค่อยๆคุค่อยๆลุกนะคะเพราะน้าตรงนี้ต้องรอกันนิดหน่อยนะบิวอารมณ์ให้ดีเซ็กส์ไม่ได้ขึ้นกับปริมาณของการมีเซ็กส์แต่ขึ้นกับคุณภาพค่ะต่อให้เรานานๆมีทีหนึ่งนะคะแต่คุณภาพพิเศษมากเนี่ยมันก็จะเป็นเซ็กส์ที่โอเคมากๆเลยนะคะก็เรียกว่าเหมือนกับแบบทำความเข้าใจใช่ค่ะอาจารย์แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นในกรณีที่ อ่ะผู้ชายมีความรู้สึกตอนเช้าเงี้ยผู้หญิงแบบไม่ยังไม่มีฉันก็เออบางทีอาจจะเหนื่อยหรือดูลูกเยอะอะไรเงี้ยแล้วเพลียอะไรเงี้ยผู้ชายขึ้นเองเลยได้ไหมคะแล้วผู้หญิงก็นอนเฉยๆเป็นตุกตายางไปอะไรเงี้ยมันก็ได้อ่ะค่ะมันก็แล้วแต่คู่คือจะมาบอกว่าได้ไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความความพอใจของทั้งคู่ไดก่อนไหมฮะถ้าบางทีผู้หญิงเขาอาจจะอยากจะตอบสนองสามีเขาให้มันเสร็จๆไปเขาก็โอเคนะคะแต่ว่า อะไรที่มันรีบร้อนเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีคุณภาพอ่ะมันก็จะเป็นความพอใจของฝ่ายเดียวค่ะถูกไหมคะอันนี้เมื่ออาจจะทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นฉันเป็นเลิ่แมชชีนหรือเปล่าฉันเหมือนเป็นเครื่องบําบัดความคร้เธอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูด้วยกันทั้งสองฝ่ายว่าพอใจไหมนะคะคือบางคู่เนี่ยผู้หญิงเหนื่อยมากๆเขาก็อ่ะ น้องไม่ต้องพี่ทําเองอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่ามันขึ้นกับความพอใจของทั้งคู่จะเอาอะไรเป็นบรรทัดฐานไม่ได้นะฮะมันต้องคือเซ็กที่ดีเนี่ยคือเซ็กที่ u ok i ok vr ok ะคะฮะจะมาบอกว่าอย่างนี้ได้ไหมอย่างนั้นได้ไหมต้องถามคู่ก่อนนะคะอย่างนี้เป็น<ต>คือสร้างเงื่อนไขเยอะก็ก,ก็ไม่ดีใช่มันก็มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกใช่ค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าอ,อคนนึงมีความรู้สึก ีคนหนึ่งไม่เล่นด้วยเนี่ยโอ้โห<ช>มันก็ลำบากลำบากใชใช่เพราะนั้น<ม>ก็ต้องต้องมาตกลงกันเพราะมันก็มีทางออกหลายๆอย่างนะคะเ<ม>ช่นเราเราเคยเคุพูดกันถึงเรื่องเซ็กซ์อัลเทอร์คอสจำได้ไหมคะ,ะนะคะ,ะก็คือการมีเซ็กซ์ที่โดยไม่มีการสอดใส่เสียดสีแบบนั้นก็<ม>ได้แต่ว่าอาจจะสําเร็จความคลายให้กันและกันโดยการใช้มือใช้ปากอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อยู่ที่ความพอใจค่ะ เพราะฉะนั้นก็เราได้รู้ไปแล้วว่าชายหญิงมากที่สุดช่วงไหนแต่ว่ามันมาสําคัญตอนกระบวนการในการที่บอกพอเรามีความรู้สึกเหมือนกันเดียวกันแล้วคุยตกลงกันได้ว่าเอาแหละยืดหยุ่นกันไปในช่วงเวลานั้นเวลานี้อาจจะตรงเวลาบ้างหรืออาจจะเลื่อมล้ําของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบ้างเนี่ยใ,ในกระบวนการในระหว่างทางสําคัญกว่าเยอะเลยใช่ค่ะ มันไม่ได้บอกว่าเอ้ยตอนเช้าต้องดีที่สุดนะหรือตอนกลางคืนก่อนนอนต้องดีที่สุดนะคือคือมันดีแหละมีเซ็กส์แล้วได้เขาเรียกอะไรนะคะได้ปลดปล่อยออกมามันมีความสุขมันนําแบบมีผลดีต่อหัวใจร่างกายอะไรต่างๆแล้วเราเคยคุยกันไปถึงประโยชน์ของการมีเซ็กส์แล้วจำได้ไหมคะแต่ต้องเป็นเซ็กส์ที่มีคุณภาพเนาะนะคะ อ๋อมีอีกอย่างนะคะคุณสุริพรที่มีคนเขาทำสำรวจแล้วก็วิจัยไว้นะคะในช่วงของเวลาเมื่อกี้เราพูดกันถึงเช้าสายบ่ายเย็นชใช่ไหมคะเขาบอกว่าผลสำรวจล่าสุดเนี่ยบอกว่าคนที่อายุตั้งแต่2 0่สถึงยีคือก่อน30เนี่ยนะคะมักจะเป็นช่วงวัยของการมีเขาเรียกว่าวัยเจริญพันธุ์เนาะ,ะแล้วก็มีความต้องการหรือมีอารมณ์เพศในตลอดเวลาเลย <laughs> นะคะขึ้นอยู่โอากาสแล้ก็ความเหมาะสมนะคะเขาก็เลยบอกว่า มักจะชอบมีเซ็กตอนบ่ายๆประมาณสักบ่ายสามอันนี้นะคะอันนี้คือความชอบอันนี้คือผลสำรวจนะคะฮะ <c oughs> แล้วก็ถ้าอายุ30อัพขึ้นไปเนี่ยนะคะถึง39กคือก่อน40เนี่ยเขาชอบมีตอนเช้านะคะแต่ในในสำรวจนี้ไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นปริมาณของผู้ชายเท่าไหร่ผู้หญิงเท่าไหร่เขาเขาเอารวมของคนที่กลุ่มอายุนี้ นะคะแต่เขาไม่ได้แยกเพศมาเขาบอกคนที่กลุ่มอายุเนี้ยเขาบอกว่าวัยเนี้ยนาฬิกาชีวิตมันจะเริ่มเร็วนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้อยากจะมีเอ,อ่อหรือหรือปริมาณของของอารมณ์เพศหรืออารมณ์ความต้องการทางเพศเนี่ยจะสูงสุดก็คือในช่วงเช้า <c oughs> นะคะพ <c oughs> ออายุ40-49นะคะจะล่นลงมาเป็นประมาณสัก4ี่ทุ่มและ สี่ทุ่มอกว่านะคะเพราะว่าเป็นอายุมากขึ้นก็จะชอบตื่นเช้ามากขึ้นนะคะก็เลยทำให้เข้านอนไวนะคะพอเข้านอนไวเสร็จแล้วเนี่ยก็นิยมที่จะมีมีเซ็กตอนเช้าก็ดีนะแต่ถ้าเย็นเนี่ยถ้าเป็นช่วงเย็นเนี่ยชักสี่ทุ่มเนี่ยก็โอเคนะคะคือนอนไม่ต้องดึกมากส่วนในวัยห้าสิบถึงห้าสิบเก้าเนี่ยค่ะก็จะยิ่งตื่นเช้ามากขึ้นไปอีก นะคะเพราะนั้นจะมีบางทีแต่มันมีธุระอต้องเลี้ยงดูลูกหลานอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะเพราะนั้นเซ็คตอนเช้าก็อาจจะไม่เหมาะกับวัยนี้ก็เลยจะกลายเป็นเซ็กในช่วงของการก่อนนอนจะดีที่สุดก็คือประมาณสี่ทุ่มที่ไม่ดึกเกินไปนะคะเพราะนั้นก็จะสังเกตได้ว่าในสี่กลุ่มอายุเนี่ยเป็นกลุ่มที่นิยมการมีเซ็คตอนสี่ทุ่มเนี่ยสองกลุ่มละ ในก่อไหมคะค่ะอืม <c oughs> โอเ้เาก็สํารวจกันละเอียดเลยนะ <c oughs> <c oughs> ในช่วงเวลาในห่วงเวลาค่ะ <c oughs> อาจารย์คะได้อย่างนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมเผื่ออาจารย์จะได้แบบว่าแนะนําได้กับการมีเซ็กที่ดีค่ะนะคะค่ะ <c oughs> ว่าต้องยังไงการมีเซ็กที่ดีเนี่ยนะคะต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเรามีรสนิยมหรือนิสัยที่แตกต่างกันทุกคนเลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นบวกกับความชื่นชอบบวกกับความสะดวกสบายของแต่ละคู่ ซึ่งไม่เหมือนกันนะคะก็ควรจะปรับใช้ให้เหมาะสมกับคู่ของเรานะคะคู่ของของแต่ละคนเนี่ยแต่อย่าลืมว่าการใช้คารพูดจาภาษารักนะคะคือพูดพูดดีๆกันเนี่ยนะคะอย่าไปพูดแบบตำหนิติเตียนอะไรกันก่อนแล้วจะมาขึ้นเตียงกันเนี่ยมันก็ไม่โอเคถูกไหมคะ,อ,ะอยากให้พูดกันด้วยกันภาษารักที่ถนอมน้ําใจกันแล้วก็รักษาน้ําใจกันจะชอบหรือไม่ชอบอะไรนะคะก็อาจจะปฏิเสธได้ แต่ก็ต้องเป็นการปฏิเสธที่รักษาน้ำใจกันด้วยนะคะเพราะนั้นการสื่อสารเนี่ยระหว่างคู่สมรสหรือคู่สามีภรรยาเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะคะบางคนบนนั่นบนนี่ติโน,น่นตินี่แล้วพอจะมามีเซ็ก อยากมีไหมคะไม,ไม่อยากหมดอารมณ์หมดอารมณ์แล้วนะคะเพราะนั้นการเตรียมอย่างที่บอกอะค่ะการเตรียมแล้วลมทางใจแล้วลมทางวาจาเนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจว่าเซ็กซ์เนี่ยมันเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นที่จะทําให้ชีวิตรักของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบแต่ก็อย่าปล่อยอย่าปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องหงอยเหงาเศร้าส้อยหรือหัวใจร่วงโรยนะคะโดยที่ไม่ได้เสร์ฟเซ็กซ์ให้กันและกันเลยอันนี้ก็ไม่โอเคนะคะ,ะ,คะาะฉั้นเออ จำเป็นต้องมีบ่อยแค่ไหนไหมคะแบบอ่ะหรือว่าอ่ะถ้าจะให้มีความสุขซึ่งกันและกันหล่อเลี้ยงกันไปอย่างเงี้ยอาทิตย์ละกี่ครั้งหรือว่าเอ้ยเดือนละกี่ครั้งมันมันมีหลักสูตรตายตัวไหมมันไม่มีไม่มีตายตัวค่ะอย่างที่บอกว่า u ok i ok v r ok นะคะเพราะบางคู่เนี่ยเขาก็มีเซ็กกันอเป็นปกติคือชอบด้วยกันทั้งคู่หรืออะไรเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะมีถี่หน่อย แล้วก็บางคู่เขาก็อาจจะแค่เดือนละครั้งเดือนละสองครั้งแต่เขาเป็นเซ็กที่มีคุณภาพบางคู่เขาก็ไม่มีเซ็ก แบบสอดใส่กันแต่เขาก็มีเซ็กกันเป็น outer อัลเทอร์คอร์สอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคู่แต่ต้องพอใจทั้งคู่นะคะ <S 2> <S 2> <S ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งชอบอัลเทอร์คอร์สแต่อีกฝ่ายหนึ่งชอบอินเตอร์คอร์สก็ต้องมาพูดกันว่าวันนี้ขอข้างนอกนะวันนี้ขอข้างในนะวันนี้ขอแบบนั้นนะวันนี้ขอแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S ถึงได้บอกนะคะว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรเนี่ยเราปฏิเสธได้บอกได้นะคะแต่ก็ต้องรักษาน้ําใจกันด้วยไม่ใช่พูดด้วยกัน ประนามเหยียดหยามดูถูกเสียดสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องปรับเข้าหากัน นแน่นอนครับบางทีอารมณ์ในโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะคะหลังจากแต่งงานสักระยะหนึ่งมีลูกแล้วเนี่ยบางทีอารมณ์หรือความต้องการทางนี้มันลดลงใน,ในผู้หญิงบางคนนะคะ,คะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นลักษณะของการตอบสนองสามีเท่านั้นคือตามใจสามีแต่ตัวเองเนี่ยยังไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องพูดคุยกันอะไรกันหรือบางทีสามีเองเป็นฝ่ายที่ใช้คําว่าอะไรดีล่ะสมรรถภาพทางเพศไม่เหมือนตอนหนุ่มแล้ว บางทีน้องชายมันก็ไม่ค่อยจะนะคะนกเขามไม่ค่อยจะยอมขันน้องชายก็ไม่ค่อยจะร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แข็งตัวได้บ้างไม่แข็งตัวได้บ้างก็เริ่มที่จะปฏิเสธมีเซ็กส์เพราะบางคนเนี่ยอายภรรยาอายภรรยาที่จะบอกว่าฉันเคยมีฉันฉันเคยทําได้แล้วทาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็แทนที่จะมามีเซ็กซ์ก็ พอถึงเวลาก็เข้าห้องสวดมนต์อยู่เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <laughs> เพื่อจะหลีกเลี่ยงตรงนี้ไป <laughs> อ,<ม>อะไรทํานองเนี้ยก็ทําให้ภรรยาก็เป็นมีฝ่ายที่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่สวยแล้วเหรอ ER, ฉันไม่มีสเสน่ห์แล้วเหรอ ER, <c oughs> เกิดความคําถามขึ้นมา, <c oughs> มาแล้วว่าเอ๊ะสามีไปปันใจให้คนอื่นหรือเปล่าไปม,มีอะไรกับคนอื่นหรือเปล่าถึงไม่มายุ่งกับฉันเลย <c oughs> เห็นไหมคะมันก็เกิดเกิดคําถามขึ้นมากมายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ยคนต้องพูดคุยกันนะคะอย่าปิดบังกัน เหมือนคุยเป็นระยะระยะ<ช>ด้วยคุยกัน<ช>เป็นระยะระยระยแล้วก็แล้วก็มีอะไรก็พูดกันเพราะอย่างเช่นในเรื่องของของออการแข็งตัวขององคชาติที่ไม่อ,อ,อะไรคะไม่ไม่ได้สมรรถภาพดีเหมือนเดิมเนี่ยเวลาที่เราไปหานักพฤติกรรมบําบัดเนี่ยเขาต้องช่วยกันนะคะทั้งสามีภรรยาเนี่ยอ๋อไปทั้งคู่ใช่ค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยในเรื่องของการหลังเร็วเนี่ยภรรยาก็อาจจะเป็นคนช่วยนะคะสามีในเรื่องของการควบคุมหรือการฝึกที่จะ กลั้นไม่ให้ไม่ให้หลังเร็วอะไรอย่างเงี้ย <ừ> ไม่ใช่ใช้การซ่อนซ่อนปัญหาหรือหลีเกเลี่ยงปัญหาอะไรอย่างเงี้ยจนกลายเป็นถ้าให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันห่างออกห่างออกห่างออกไปเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าจํานวนครั้งหรือว่าความถี่มากน้อยแค่ไหนมันก็ไม่ได้เป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงถึงคุณภาพจะทั้ง<ช>หมดมันมีปัจจัยหลายอย่างมากเป็นองค์ประกอบเพราะว่าคู่สมรสบางคู่ที่จมวิภาเคยเจอเนี่ยนะคะ ไม่เคยมีเซ็กแบบอินเตอร์คอสตกันเลยมาตลอดชีวิตแต่คู่ครองกันมาสี่สิบกว่าปีนะคะเนื่องจากภรรยาเนี่ยเคสเนี่ยนะคะเนื่องจากภรรยาเนี่ยมีปัญหาเรื่องช่องคลอดติบแคบเพราะนั้นเวลาที่สามีจะสดใสทีไรตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ทำไม่ได้ นะคะก็ทําไม่ได้สามีก็ได้แต่มีเซ็กซ์ภายนอกกับภรรยาเท่านั้นเองแต่ทั้งคู่รักกันมากนะคะรักกันมากแล้วก็อยู่ด้วยกันจนตายจากไปะสามีเขาก็พอใจแค่นั้นแต่ก็ไม่มีลูกด้วยกันนะคะแต่มารู้เอาตอนที่คุณตาเสียไปแล้วแล้วก็คุณยายเนี่ยมาตรวจนะคะแล้วก็ถึงได้รู้ว่าคุณคุณยายเนี่ยมีปัญหาเรื่องช่องคลอดแต่ก็มีความสุขกับชีวิตคู่กันมาตลอดเห็นไหมคะอาจารย์นาถึงบอกว่าเซ็กซ์มันเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่ง นะคะแต่จะมาเหมาให้ทุกคู่เป็นแบบคุณตาคุณยายนี่ก็ไม่ได้นะคะนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่ามันขึ้นอยู่กับความรักความพอใจการตอบสนองกันและกันนะคะการเกื้อกูลกันการสื่อสารระหว่างกันระหว่างคู่สมรสเนี่ยสำคัญมากมันก็เหมือนกับปฏิเสธไม่ได้ว่าเอาแหละมันมีความรักแล้วก็ต้องมีเรื่องของเซ็กช์ยเข<อ>้ามาเกี่ยวข้องเซ็กก็สํคัญสคัญในความสัมพันธ์ที่จะไปต่อเรื่อยๆแล้วอย่างแบบว่าในช่วงอายุวัยที่อาจารย์เมื่อกี้บอกไปอะค่ะอย่างแบบ ก่อนสามสิก่อน40ก่อน50าสิเนี่ยมันก็มีผลในการที่ทําให้ความถี่หรือความสม่ําเสมอเรื่องนี้ยอาจจะ,ค,ะค่อยๆห่างออกไป<ช>แต่ก็ต้องบอกกันไม่งั้นเดี๋ยวอีกฝ่ายจะแบบเก็ให้ท่านผู้ฟังลองสังเกตตัวเองคนที่แต่งงานช่วงใหม่ๆเนี่ยมันก็จะขี้มักจะมีเซ็กกันบ่อยๆใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่ม โตขึ้นอายุมากขึ้นมีกิจการงานมากขึ้นมีลูกแล้วอะไรเงี้ยความสัมพันธ์หรือการมีเซ็กซ์มันก็ห่างออกห่างออกอแต่เราก็ยังรักกันอยู่ไงค่ะถูกไหมคะแต่ว่ามันไม่ได้ถี่มันตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะแล้วลูกเล่นหรือว่าในรูปแบบต่างๆอะไรเงี้ยมันควรที่เอามาเสริมเพิ่มเติมไหมคะก็ควรค่ะค นะคะอย่างเรื่องของเซ็กซ์ทรอยเรื่องของอะไรพวกนี้จันทวิภาไม่เคยไม่เคยปฏิเสธหรือว่าไม่เคยที่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องเลวร้ายะนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการบิ้วอารมณ์ด้วยด้วยสินค้าเพศพณนชย์ทั้งหลายเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยคู่สมรสได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเท่าที่เราพอใจนะคะเท่าที่เราพอใจแล้วทั้งคู่รับได้ก็โอเค นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องของการปรับการแต่งตัวจะมีรุ่งเล่นเพิ่มหรือว่าหาของเล่นอะไรมาเสริมสร้างในเรื่องของการสร้างอารมณ์ทางเพศก็ได้เหมือนกันค่ะอาจารย์ถ้าเกิดอย่างนี้เราไปใช้ของพวกนี้หรือว่าอาจจะเป็นพวกเซ็กทอยอะไรพวกนี้ค่ะมันไม่ได้เป็นการบ่งบอกถึงความที่แบบอาจจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเอ้ยไปเน้นตรงนั้นมากเกินไปหรือเปล่าที่จะมาเล่นหรืออะไรแทนที่จะแบบก็ ต้องคุยกันไงคะต้องคุยกันไม่ใช่อยู่ๆก็คว้าได้ขึ้นมานะคะต้องบอกว่าเออวันเนี้ยผมมีของเล่นใหม่นะเดี๋ยวเผื่อจะช่วยให้เราไดออ้ใช้เวลาได้ยาวขึ้นอีกนิดนึงออลองไหมของเล่นชิ้นนี้อถ้าคุณรับไม่ได้ก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลองดูหน่อยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องเป็นของเล่นที่แบาบว่าไม่อันตรายออนะคะต้องไม่อันตรายไม่มีบาดคมที่จะทําให้เกิดบาดแผลอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ต้องทั้งคู่ต้อง พร้อมใจกันใช้นะฮะยินยอมพร้อมใจไม่ใช่เป็นการบังคับแล้วก็อันตรายในเรื่องของบาดแผลหรือว่าอันตรายในเรื่องของความสกปรกความสะอาดเนี่ยก็ต้องดูแลค่ะคือก็วิธีการก็แตกต่างออกไปแต่ว่าไม่ได้แบบอย่างบางคนอาจจะรุนแรงหน่อยค่ะหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีมีแบบมีให้ดูให้เห็นว่าใช้อุปกรณ์บางอย่างแล้วมันดูแบบ โอ้โหซาดิสเลยเอ้ยมันรุนแรงแลเลยต้องต้องอให้รับได้นะคะต้องให้รับได้ไหมายว่าอะชอบไหมถ้าไม่ชอบก็ไม่ใช้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหเห็นแปลกดีลองดูหน่อยไหมอะไรอย่างนะะี้ค่ะเราก็จะเสริมสร้างเพราะว่าการตื่นตัวทางเพศเนี่ยพออายุมากขึ้นการตื่นตัวมันก็จะน้อยลงมันจะไม่ไวเหมือนแหมปึ๊บปั๊บเหมือนตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวไวยี่สิบกว่าหรอกนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมของพวกนี้มันไม่อยู่นานๆคะ <laughs> <laughs> เออเพราะนั้นก็กลายกลายเป็นว่าถ้าถ้าสมมติเอาเอาอย่างอวัออยวะเพศเทียมมาเล่น <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ผู้หญิงใช้อวัยวะเพศเทียมชายผู้ชายเล่นอวัยวะเพศเทียมเออถูกละหญิง <c oughs> อออะไรเขาจะไม่ไปติดใช่ไหมคะจนแบบเอยเออไม่ไม่เอาของจริงละอ่ามันไม่ถึงกันอย่างนั้นละค่ะไม่ใช่จุกนมเด็กไม่ติดคะปากแต่ว่ามันอาจจะช่วยเสริมสร้างชีวิตเออชีวิต คู่ได้เอายกตัวอย่างเช่นผู้ชายเริ่มเกิดภาวะของการการแข็งตัวไม่ได้ตลอดอย่างเงี้ยนะคะการองคชาตแข็งตัวไม่ได้ตลอดในระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะเอาของจริงมาช่วยไอ้โทษค่ะเอา,าของปลอมอมาช่วยออเอาของเล่นเนี่ยมาช่วยผู้หญิงให้ไต่อารมณ์ให้ได้ก่อนนึก่อไหมคะไต่อารมณ์ให้ถึงพีคที่ใกล้จะออกแก๊สซึมแล้วแล้วก็เอาของจริงมาเปลี่ยนไดก่อไหมคะไม่ใช่บอกว่าใช้อนันต์เยวไปเลยก็จะทําให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึก ดีขึ้นผู้ชายก็จะรู้สึกดีขึ้นว่าเขาสามารถทําให้ผู้หญิงเนี่ยออกแกซึมได้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ใช้เจ้าเซ็กซ์ทอยเนี่ยมาเป็นตัวเสริมอารมณ์ก่อนอย่างนี้เป็นต้นค่ะ,คะแล้วการใช้พวกเออยาปลุกเซ็กหรืออะไรเงี้ยมัน อันนี้ถ้าถามจันวิพาไม่ค่อยเห็นด้วยกับการใช้ยาปลุกเซ็กซ์นะคะใช้ฝีมือเราเองดีกว่าค่ะนะคะก็คือในเรื่องของการสัมผัสในเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะยาปลุกเซ็กซ์พวกนี้มันมันไม่โอเคอ่ะมันมันมันใช้ในทางที่ไม่ไม่ถูกต้องมากกว่าแล้วบางทีมันก็จะมี ความรู้สึกแบบหลับๆตื่นๆมัวๆเมาๆอย่างเงี้ยนะคะมันมันไม่น่าจะไม่ไม่น่าจะโอเคยกเว้นว่าผู้ชายคนนั้นมีปัญหาในเรื่องของเส้นเลือดนะคะที่เขาใช้ไวอักล้าใช้อะไรกัน oh. พวกเนี้ยนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราพบว่าคนที่ใช้ไวยอักล้าเกินกว่า60%ที่ได้ยาปลอมมา นะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าพอฉันกินยานี้แล้วฉันจะฮึ้อเขมเออิมันก็่อนไหมฮะมันก็เลยเกิดการฮื้อเขิมจริงๆเพราะเชื่อว่ายานี้มันดีอฮะแต่ว่าถ้าไวาอากร้าเนี่ยคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดไปใช้เนี่ยนะคะ คุณชลีพรนึกออกใช่ไหมคะว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงองคชาตเนี่ยมันจะทําให้องคชาตตื่นตัวและแข็งตัวเนี่ยมันจะต้องตีบตัวทําให้เลือดข้างในเส้นเลือดในใน,ในองคชาตแต่คนที่มีปัญหาในเส้นเลือดเนี่ยคือมันไม่ยอมตีบตัวมันก็เหมือนกันท่อป,ประปาที่ทะลุทะลวงเข้าออกเท่ากันมันก็ไม่เกิดการแข็งตัวได <ừ> ้ก่อนไหมฮะ <S <S <ừ> เพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคนี้ใช้วายแอกร่าได้ผลแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นนะคะก็เหมือนกับคนปกติทั่วไปกินยาไปก็กินฟรีแต่ แต่เขามีความเชื่อเขากินแล้วเขาจะขึงขังขึ้นมาเขาก็ขึงขังขึ้นมาความเชื่อคนเรานี่สําคัญมากนะคะแล้วบอกว่าเราจะทําอะไรหรือเราจะได้ผลอะไรถ้าเราเชื่อไปแล้วเนี่ยมันชนะไปแล้วหกสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยค่ะนิดนึงค่ะอาจารย์นิดนึงเลยนะ,ะขนาดค่ะค่ะ <laughs> เป็นประเด็นขนาดก็ไม่เป็นประเด็นอีกะค่ะสําหรับสําหรับคู่สมรสที่มาปรึกษาที่เราเห็นตัวอย่างเนี่ยนะคะมันอยู่ที่เทคนิคมากกว่า นะคะแต่ทีเนี้ยมันเป็นความเชื่ออีกเหมือนกันที่แบบว่าแหมผู้หญิงนี่ชอบให้ผู้ชายมีองคชาตใหญ่ยักษ์นะคะหรือผู้ชายเองก็จะอวดกันว่าแหมเจ้าโลกของฉันนี่ใหญ่เหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นความเชื่อ <ฮะ S 1> แต่บางคนเนี่ยใหญ่ยาวก็เปล่าประโยชน์นะคะ,<ฮ>ะยาวใหญ่ก็ไร้ประโยชน์ก็เพราะว่าฝีมือไม่ดี<อ>หรือว่าไม่ไม่ไม่สมดุลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>บางที่ใหญ่เกินไปทําให้ผู้หญิงเจ็บซะมากกว่า นะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ฝีมือมากกว่าไม่ว่าจะจะคุณจะเล็กหรือจะใหญ่ถ้าคุณเทคนิคของการวิเทศสัมพันธ์ดีมันดีหมดอะคะ่ะแล้วก็บางคนเนี่ยดูขนาดปกติเนี่ยมันเหมือนจะใหญ่เนาะแต่พอมันขยายตัวมันก็ได้ขยายขึ้นมาอีกนิดเดียวแต่บางคนเนี่ยปกติดูเล็กค่ะแต่เวลาที่ขยายขึ้นมาเนี่ยกับ มีปริมาตรของการขยายนี้ได้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะมีเทคนิควิธีการหรืออะไรยังไงคุยกันก่อนนะคะการสื่อสารค่ะสาคัญมากใช่โดยเฉพาะอันนี้พูดถึงคู่สามีภรรยาจ้ะนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์จันทร์วิภาค่ะค่ะยินดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทยพีบีเอสพอดแคสต์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ this is Thai PBS podcast สารพฤกษะเคมีเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มใดร่างกายขาดสารอาหารไม่ได้แต่ขาดสารนี้ได้หรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชผู้ช่วยชาญด้านโภชนาการมาเล่าให้ฟังครับพฤกษะเคมีก็คือสารเคมีที่พบในพืชผักผลไม้สมุนไพรต่างๆตามธรรมชาติซึ่งหลังๆเนี่ยเพิ่งมีคนเรียกกันสมัยก่อนก็ยังไม่เป็นที่ฮิตฮอตป๊อปปูล่านะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าคนก็จะพูดถึง อาหาร5หมูคมัลเบดโปรตีนไขมันวิตามินแร่ธาตุน้ําอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบเฮ้ยส่วนของสารพฤกษเคมีเนี่ยมันไม่ใช่สารอาหารนะคนก็เลยอาจจะไม่ได้พูดถึงถึงความจําเป็นความสําคัญแต่หลังๆเนี่ยมันเริ่มมีพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารเพื่อสุขภาพที่พูดถึงสารพฤกษเคมีเนาะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าไฟโตเคมีคอลเนี่ย ม,มากขึ้นคนก็เลยเริ่มแบบเอ๊ะพฤกษเคมีพฤกษเคมีจึงเริ่มมามีบทบาทสําคัญกับสุขภาพร่างกายแล้วมีงานวิจัยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นะนะไอ้เจ้าสารพฤกษเคมีหรือสารเคมีที่อยู่ในพืชผักผลไม้สมุนไพรทั้งหลายแหล่เราบอกว่าเอ้ยถ้าในแง่ของโภชนาการเนี่ยเ,เราไม่ได้จัดเป็นสารอาหารคือขาดก็ไม่ได้ทําให้เกิดโรคสารอาหารเนี่ยคือสารที่จําเป็น เราขาดทําให้เกิดโรคเช่นวิตามินซีเราบอกโอ้เราขาดวิตามินซีนะเราจะเจ็บป่วยง่ายเราจะมีเลือดออกตามไรฟันสมัยเราเรียนมาเราจาได้ใช่ไหมครับปุ่มคุ้มกันแล้วก็จะไม่ดีติดเชื้อได้ง่ายนะเราขาดแคลเซียมกระดูกเราก็จะบางนะครับกระดูกพุ่นอันนี้คือขาดแล้วทําให้เกิดโรคเพราะมันคือสารอาหารสารที่ร่างกายต้องการจําเป็นส่วนสารพกษะเคมีไม่ใช่สารอาหารขาดไม่ได้ทาให้เกิดโรค This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.